นายสามารถเจนชัยจิตรวณิชผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยนางสาวจันเพ็ญจิตวิวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจโทวิษณุปราสาททองโอสถผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยพลตำรวจตีพิรพงษ์วงสมานรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการสืบสวนสอบสวนขยายผลเพื่อการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติดระหว่างวันที่19ถึง21สิงหาคมที่ผ่านมาณโรงแรมอเวกาญจนบุรีเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ปปส.กทม.ที่ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนปราบปรามขยายผลและตรวจสอบทรัพย์สินในคดียาเสพติดให้มีองค์ความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ประชุมก็เน้นครับในเรื่องของการยึดทรัพย์ยุทธศาสตร์การยึดทรัพย์นั้นก็เป็นยุทธศาสตร์ในการทำลายวงจรด้านทรัพย์ฐานเมื่อกี้เราบอกว่ารัฐบาลอีกเราไปยุ่งเรื่องดีมานด์เราไปดูเรื่องของผู้เสพผู้ค้ารายย่อยเราไปดำเนินการนักโทษแล้วก็เลยเข้ามาอยู่ในกระบวนการเต็มเงินจ่ายเราก็คุยไปแล้วว่ามันไม่เวิร์กและเราภายในงานมีการบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานอัยการสูงสุดเกี่ยวกับการวางรูปคดีและแนวทางการรวบรวมพยานหลักฐานคดียาเสพติดและการฟอกเงินผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสืบสวนขยายผลของบชน.และเจ้าหน้าที่ปปส.กทม.รวมจำนวน140นายได้สามารถกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำเรื่องการปราบปรามยาเสพติดโดยเฉพาะการยึดทรัพย์ของผู้กระทำความผิดและเรื่องการดำเนินคดีฟอกเงินกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดเพื่อเป็นการตัดวงจรของซัพพลายสำหรับเรื่องนี้นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ตั้งเป้าหมายในการจับกลุ่มดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดกฎหมายด้วยการยึดทรัพย์ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีโดยมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหลายชุดทั้งปปง.ปปส.สตช.ได้ทำงานบูรณาการร่วมกันข้อมูลในปี2562ทำการยึดทรัพย์ได้ประมาณ600ล้านบาทส่วนในปี2563ภายใต้นโยบายนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสามารถดำเนินคดียึดทรัพย์ผู้กระทำความผิดได้แล้วกว่า 1,500 ล้านบาทหรือมากขึ้นเป็น2เท่าส่วนในปี2564ตั้งเป้าไว้ในการยึดทรัพย์ผู้กระทำความผิดให้ได้ประมาณ 6,000 ล้านบาทท่านนายกก็พยายามจะเน้นให้เกิดการบูรณาการกันมากขึ้นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านสมศักดิ์เทพสุทินเองท่านก็ได้ตั้งเป้าในเรื่องของการยึดทรัพย์ท่านได้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาหลายชุดนะครับทุกคณะทำงานนี้ก็มีการทำงานประสานงานกันอย่างดีไม่ว่าจะเป็นสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีการบูรณาการกันได้อย่างดีเยี่ยมนะครับเราจะเห็นได้ว่าจากงบประมาณปี62เนี่ยเรายึดกันได้แค่หลัก600ล้านพอมาปี63เนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านสมศักดิ์เทพทินเนี่ยยึดได้ 1,500 ล้านแล้วถ้าเห็นตัวเลขก็คือประมาณ2เท่างบประมาณปี64เนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านสมศักดิ์ก็ได้พูดกับท่านนายกรัฐมนตรีในการคอนเฟอเรนซ์ว่างบ64นี้จะยึดให้ได้โดยใช้กฎ 10x rule ก็คือ10เท่าก็คือจะยึดให้ได้ประมาณ 6,000 กว่าล้านให้เห็นว่ายึดได้เท่ากับงบบูรณาการที่ของงบประมาณมาจากสำนักงบประมาณครับเพื่อจะได้เห็นว่าการปราบปรามยาเสพติดนั้นรัฐบาลนี้ให้ความสำคัญแล้วก็จริงจังในเรื่องนี้มากครับนโยบายรัฐบาลชัดเจนว่าปีหน้าเนี่ยงบประมาณนี้ต้องยึดทรัพย์ให้มากยิ่งขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเพราะฉะนั้นก็ต้องทบทวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเพราะผู้ค้าก็ย่อมแปรเปลี่ยนนะครับหลบหลีกนะครับทั้งการขนส่งการกระจายของเส้นทางทางการเงินวันนี้ก็ท่านรองพิรพงษ์เนี่ยซึ่งเป็นผู้ชำนาญเนี่ยก็เอาลูกทีมของท่านมาทบทวนทั้งหมดเลยนะครับเพื่อจะเข้าใจตรงกันทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพการสืบสวนสอบสวนขยายผลเพื่อการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติดจัดอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ปฏิบัติงานให้มีศักยภาพนับว่าเป็นโครงการสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ถึงเป้าหมายและเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม